บัตรทอง30บาทไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนหากเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์30บาทโดยการใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการได้ทุกจังหวัดโดยภายในสิ้นปีนี้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าสิทธิ์จะครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศตามแผนที่วางไว้4ระยะตามชื่อโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวขณะนี้อยู่ในระยะ3ครอบคลุมแล้ว45จังหวัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ระยะที่4ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเป็นการเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการรองรับการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับหน่วยบริการประเภทต่างๆระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนระบบให้บริการและระบบเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพควบคู่กับความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวซึ่งขณะนี้เรากำลังดำเนินการในการเข้าสู่เฟส4ก็คือหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หมดนะครับซึ่งตามแผนเดิมก็คือเราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีปฏิทิน2567ซึ่งเท่าที่ได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยทุกจังหวัดมีความพร้อมความพร้อมก็จะประกอบด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเมื่อประชาชนถือแบบประชาชนใบเดียวไปที่โรงพยาบาลไหนของกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลก็จะเชื่อมโยงกันได้หมดอันที่2ก็คือประชาชนที่มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมประวัติของเขาก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมของเขาเองมันก็สามารถเปิดประวัติของเขาเองไปหาหมอที่ไหนก็ได้อันนั้นคือตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับส่วนปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับใบส่งตัวการเริ่มโครงการใน3ระยะแรกพบว่าปัญหาลดลงเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้นำระบบจังหวัดเดียวกันคือโรงพยาบาลเดียวกันมาใช้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเหมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกันแต่อาจมีปัญหาอยู่บ้างเช่นเมื่อส่งตัวไปแล้วติ่งเต็มอาจต้องประสานหาโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยใหม่ซึ่งในอนาคตจะยึดหลักโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดกว่า 1,000 แห่งเป็นโรงพยาบาลเดียวกันทั้งหมดประชาชนถือบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกที่ส่งตัวได้ทุกที่ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ซึ่งจะทำให้ระบบบริการด้านสาธารณสุขของไทยเข้มแข็งมากขึ้นพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอรายชื่อคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดไตรภาคีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายรัฐ2คนที่ว่างอยู่ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่หากที่ประชุมครม.เห็นชอบบอร์ดไตรภาคีจะเริ่มต้นนัดประชุมนัดแรกภายในเดือนธันวาคมนี้และจะเร่งสรุปรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดที่เสนอมาโดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันได้ทันปีใหม่2568พร้อมย้ำนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรัฐบาลพยายามผลักดันให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อดูแลกลุ่มลูกจ้างที่มีอยู่ราว3ล้านคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราจะนำเข้าครม.ในครม.สัญจรในวันที่29ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เชื่อว่าเมื่อผ่านครม.เรียบร้อยคณะกรรมการไตรภาคีในส่วนของภาครัฐครบถ้วนนะครับทั้ง7คนตรงนี้เราก็จะ5คน5คนหรือ7 5คน5คนนะครับพออีกบางคณะเป็น7คนเราก็จะสามารถเชิญคณะกรรมการไตรภาคีโดยมีท่านปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้เชิญนะครับไม่ใช่ผมเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเชิญเพราะฉะนั้นก็มั่นใจแล้วก็พยายามที่จะทำให้ทันภายในสิ้นปีนี้พร้อมกับการประกาศค่าแรงทั่วๆไปในทุกๆจังหวัด
ที่นอกเหนือจาก400แล้วเรายังมีค่าแรงที่ขึ้นเป็นประจำปีซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางภาคธุรกิจทุกๆภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเราก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้จบภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับพวกเราชาวแรงงานครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับสถานประกอบการชั้นนำจำนวน16แห่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำรองรับสังคมผู้สูงอายุกว่า 4,000 อัตราช่วยลดการขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในวัยเกษียณผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำสามารถใช้บริการที่เว็บไซต์ thaimingantham.doe.go.th หรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำหรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางานโทร1694ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ